สวัสดีครับกลับมาพบกับคอร์ส Grand MA2 on PC กับ Live Source นะครับในคลิปที่แล้วนะครับเราได้พูดถึง Executor นะครับว่า Executor คืออะไรและความสัมพันธ์ระหว่าง Executor Bar กับ Executor และปุ่มแต่ละปุ่มนะครับว่าเอ๊ะปุ่มไหนอยู่ตรงไหนทำงานยังไงบ้างนะครับในคลิปนี้จะพูดถึงการ Store อีกหน่อยนึงนะครับแล้วก็จะพูดถึงคำสั่งที่ชื่อว่า Clear นะครับว่าคำสั่ง Clear เนี่ยที่เราชอบกดกันนะครับกดแต่ละครั้งมันมีความหมายยังไงบ้างแล้วก็เราควรกดเคลียร์กี่ครั้งนะครับเริ่มแรกนะครับเรามาทบทวนกันเรื่องการเปิดไฟก่อนนะครับในคลิปที่แล้วผมติดไว้นะครับว่าการเปิดไฟของอุปกรณ์นะครับสามารถจะทำได้หลายวิธีเลยนะครับทบทวนนะครับสมมติว่าผมจะเปิดไฟชุดไฟพานี้ขึ้นมานะครับผมคลิกไปที่ไฟพานะครับไม่ว่าผมจะเป็นการเลือก layout แบบนี้นะครับผมกดอุ๊บนะครับหรือว่าจะเป็นการที่ผมจะกดตรงสี่เหลี่ยมตรงนี้หรือว่าผมจะกดตรงกรุ๊ปตรงนี้นะครับค่าไม่ต่างกันนะครับหรือว่าจะเป็นการพิมพ์ตัวเลขว่า fixture 11ถึง14ก็ไม่ต่างกันนะครับผมเลือกกรุ๊ปตรงนี้และผมเปิดไฟนะครับอย่างในคลิปที่แล้วนะครับว่าเราได้แนะนำวิธีการเปิดไฟแบบกด add add แล้วนะครับผมเปิดคอมมานด์ overlay ขึ้นมากด add 2ครั้งนะครับ add add ไฟก็จะติดนะครับตรงนี้ถ้าผมไม่ต้องการค่านี้นะครับผมกด clear นะครับสัก 3-4 ครั้งนะครับจากนั้นนะครับมาดูวิธีการเปิดไฟแบบที่2กันนะครับผมเลือกไฟชุดเดิมนะครับเมื่อเราเลือกอุปกรณ์นะครับซึ่งมีสีเหลืองที่ขึ้นที่หน้า layout นะครับแล้วกดปุ่ม full เนี่ยมันจะทำให้อุปกรณ์นั้นนะครับเปิดสว่างขึ้น 100% ทันทีเลยนะครับในกรณีนะครับผมเลือกไฟสีดวงนี้เป็นสีเหลืองแล้วนะครับผมกดปุ่ม full 1ครั้งนะครับก็จะสว่างขึ้นมาแล้วนะครับวิธีการที่3นะครับผมกดเลือกไฟชุดเดิมนะครับคราวนี้ผมกดคำว่า add แต่ผมไม่ได้กด add ครั้งนะครับผมกด add 1ครั้งและตามด้วยตัวเลขเปอร์เซ็นต์ที่ผมต้องการนะครับสมมติว่าผมต้องการให้ไฟสีดวงเนี่ยนะครับความสว่าง 75% นะครับผมก็กด add เหมือนสักครู่นี้นะครับแล้วก็พิมพ์75นะครับแล้วก็กด please ครับความสว่างของไฟนี้นะครับก็เป็น 75% นะครับถ้าอยากให้สว่างเพิ่มนะครับผมก็กดที่คำว่า add แล้วก็กดที่คำว่า80ก็ได้นะครับเราสามารถจะกด add และตามด้วยเปอร์เซ็นต์ความสว่างก็ได้นะครับแต่ในกรณีที่อยากเพิ่มหรือความสว่างนะครับไม่ว่าจะกด full กด add กดอะไรก็ตามนะครับเราสามารถจะกดบวกหรือลบ2ครั้งนะครับเพื่อจะเป็นการลดหรือเพิ่มความสว่างได้นะครับในกรณีนี้ผมในกรณีนี้ความสว่างของไฟนี้นะครับผมอยู่ที่ 80% ใช่ไหมครับเราจะเพิ่มความสว่างนะครับผมกดบวก2ครั้งนะครับจะเพิ่มเป็น90นะครับกดบวกอีก2ครั้งนะครับจะเพิ่มเป็น100นะครับในทางกลับกันผมกดลบ2ครั้งนะครับก็จะลบความสว่าง10ทีละ10นะครับส่วนผมชอบความสว่างเป็น 70% แล้วนะครับผมจะกดเซฟเข้าไปนะครับครั้งที่แล้วเราทราบมานะครับว่าจะเซฟนะครับเข้าไปใน executor เนี่ยเราสามารถจะกดตรง executor bar ก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตรงนี้หรือว่าตรงนี้หรือว่ากดปุ่มของ executor นะครับนั้นๆได้เลยนะครับ3ปุ่มคราวนี้ผมจะลองพิมพ์คำสั่งนะครับเพื่อจะ save scene เนี้ยเข้าไปใน executor นะครับโดยที่ผมไม่คลิกที่ executor ผมทำยังไงได้บ้างนะครับเราต้องทราบก่อนนะครับว่า executor ที่เราต้องการจะ save นะครับมันอยู่ในหน้าที่เท่าไหร่แล้วเป็น executor ตัวที่เท่าไหร่นะครับอย่างกรณีนี้นะครับผมจะเซฟเข้าไปข้างๆกันเลยนะครับตัวนี้ผมอยากรู้ว่า Executor เนี่ยอยู่ในหน้าที่เท่าไหร่จำได้ไหมครับให้เราดูที่คำว่า Fader นะครับตรงนี้เป็นเลข1นะครับหรือถ้าเกิดเป็น Executor Bar ปกตินะครับดูตรงนี้ก็ได้นะครับเป็น Fader 1นะครับแสดงว่าเป็น Executor ในหน้าที่1นะครับตัวที่เท่าไหร่นะครับให้ดูที่มุมบนด้านซ้ายนะครับของ Executor Bar นะครับตรงนี้เป็นเลข2นะครับนี่ก็เป็นเลข2ฉะนั้น executor ตัวนี้นะครับจะชื่อว่า executor 1.2 หมายถึงว่า executor หน้าที่1ตัวที่2นะครับหลังจากที่เราได้เปิดความสว่างนะครับที่เราต้องการแล้วนะครับให้เรากดที่คำว่า store แล้วก็พิมพ์ executor นะครับลากตามด้วยเลขเมื่อกี้ผมบอกว่าเป็น executor 1.2 นะครับหน้าที่1ตัวที่2นะครับลองดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างผมกดคำว่า please ครับเห็นไหมครับมันก็จะมาเลยนะครับผมลองกดเคลียร์นะครับสัก 2-3 ครั้งเอาสไลด์ลงสไลด์ขึ้นนะครับโอเคมานะครับสังเกตจากหน้านี้ก็ได้นะครับ command feedback นะครับ
พิมพ์คำว่า store executor 1.2 นะครับเหมือนเดิมนะครับเราก็กด assign นะครับ2ครั้งเพื่อจะเปลี่ยนชื่อนะครับเป็นชื่อพากด assign 3ครั้งนะครับเพื่อจะเป็นคำว่า apparent นะครับแล้วก็เปลี่ยนสีนะครับเป็นสีส้มเหมือนกับสีใน layout เลยนะครับกด please ครับก็จะได้2ซีนนะครับซีนแรกคือซีนโมเฟ่นะครับซีนที่2คือไฟพานะครับความสว่างอยู่ที่ 70% นะครับวิธีการเปิดไฟมีหลายแบบนะครับเราจะพูดเรื่องนี้ต่อไปในคลิปเรื่อง encoder นะครับในคลิปถัดไปนะครับกลับมาที่เรื่องปุ่มเคลียร์นะครับสังเกตว่าทุกครั้งที่ผมใช้ปุ่มเคลียร์ที่ผ่านมานะครับผมจะกดปุ่มเคลียร์ประมาณ 3-4 ครั้งนะครับสมมติว่าถ้าเกิดผมจะเลือกไฟชุดนี้มาใช้นะครับผมกดไฟชุดนี้แล้วก็เปิด Command Overlay ขึ้นมานะครับจากนั้นผมก็กดเปิดไฟขึ้นมานะครับกด Add 2ครั้งเวลาผมกดปุ่มเคลียร์นะครับสังเกตจากใน Command Line นะครับผมจะกดเคลียร์ประมาณ3ครั้งนะครับซึ่งการกดเคลียร์แต่ละครั้งนะครับก็จะได้ผลลัพธ์ในการทำงานที่แตกต่างกันออกไปนะครับเดี๋ยวลองดูพร้อมกันนะครับอันดับแรกนะครับอันนี้ผมเปิดโปรแกรม 3D ด้วยนะครับถ้าเราเลือกไฟชีทไหนนะครับในหน้าต่าง layout นะครับก็จะมีกรอบสีเหลืองนะครับที่บริเวณไอคอนของมันนะครับเช่นเมื่อกี้ผมเพิ่งเลือกตัวกรุ๊ปไวเปอร์นี้ไปนะครับตัวไวเปอร์ที่ผมทำกรุ๊ปไปนะครับก็จะมีกรอบสีเหลืองอยู่นะครับแสดงว่าเรากำลังเลือกตัวนั้นอยู่นะครับถ้าผมกดเคลียร์นะครับจะสังเกตว่าเมื่อเราเลือกตัวนี้อยู่นะครับปุ่มเคลียร์นะครับปุ่มเคลียร์จะมีสีเหลืองส่องสว่างขึ้นมาทีเลยนะครับคราวนี้ผมลองกดปุ่มเคลียร์1ครั้งนะครับปุ่มเคลียร์ก็จะกลายเป็นสีเทานะครับพร้อมกับไฟที่เราเลือกนะครับคือไวเปอร์ก็จะไม่ถูกเลือกนะครับตัวกรอบบริเวณ layout ก็จะหายไปนะครับซึ่งการกดเคลียร์ครั้งที่1นะครับหมายความว่าเราไม่ได้เลือกไฟตัวนี้แล้วนะครับลองดูอีกแบบนึงนะครับผมกดเลือกไฟไวเปอร์เหมือนเดิมนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเลือกปั๊บจะมีกรอบสีเหลืองที่หน้า layout นะครับจากนั้นผมกดปุ่ม add 2ครั้งนะครับเพื่อเปิดไฟนะครับจากนั้นจะเห็นว่าความสว่างตัวนี้ครับมันเป็นที่100นะครับตัวเลขสีแดงจะเป็น100นะครับผมก็ใช้วิธีการเดิมนะครับในการลดความสว่างเพื่อความสว่างนะครับถ้าเกิดใครมี Dimmer View ก็อาจจะเอา Dimmer View นี้หมุนได้นะครับแต่ผมใช้วิธีการกดบวก2ครั้งหรือกดลบ2ครั้งนะครับในการเพิ่มหรือลดความสว่างนะครับผมก็กดลบความสว่างไปเรื่อยๆนะครับจะเห็นว่าทั้งใน 3D นะครับแล้วก็ทั้งใน Layout นะครับความสว่างผมจะเปลี่ยนไปนะครับตอนนี้ผมลดความสว่างนะครับเหลือประมาณ 50% นะครับตอนนี้เป็นเลข50นะครับถ้าเกิดเราดูที่ encoder bar นะครับปิดอันนี้ก่อนนะครับจะเห็นว่าเลขตรงนี้นะครับลองเลือกที่ dimmer นะครับจะเห็นว่าเลขตรงนี้เป็น50นะครับคราวนี้ผมจะกดเคลียร์ครั้งที่1นะครับครั้งที่1ผมกดเคลียร์ครั้งที่1ปึ๊บตอนนี้กรอบนะครับของไวเปอร์ไม่มีสีเหลืองแล้วนะครับผมลองเพิ่มลดความสว่างต่อนะครับลองกดเพิ่มความสว่างลดความสว่างต่อนะครับความสว่างตอนนี้ไม่เปลี่ยนนะครับผมกดลดกดเพิ่มยังไงก็ไม่ขึ้นนะครับเลขยังคงเป็นเลข50เหมือนเดิมนะครับนั่นหมายความว่าเราไม่ได้เลือกไฟตัวนี้แล้วนะครับไฟตัวนี้ยังคงทำงานอยู่แสงออกอยู่นะครับแต่ว่าเราไม่ได้เลือกมันเพื่อทำการเปลี่ยนค่าต่างของมันแล้วนะครับอันนี้การกดเคลียร์ครั้งที่1นะครับจากนั้นผมจะลองเซฟซีนี้นะครับหลังจากที่ผมได้ลองกดเคลียร์ครั้งที่1แล้วนะครับลงไปในสไลด์ดูนะครับผมกดคำว่า store นะครับแล้วก็จะเซฟเข้าไปในสไลด์นี้นะครับ executor 1.3 นะครับผมก็คลิกไปที่ปุ่มตรงนี้นะครับจากนั้นผมกดเคลียร์ครับสัก 2-3 ครั้งนะครับไฟยังติดอยู่นะครับหลังจากที่เรากดเคลียร์1ครั้งแล้วนะครับไฟยังติดอยู่นะครับยังเซฟได้อยู่นะครับเซฟได้อยู่นะครับผมก็ตั้งชื่อซีนนี้นะครับกด assign นะครับกด assign นะครับ2ครั้งเป็นคำว่า label นะครับแล้วเขียนตรงนี้นะครับว่าชื่อว่า clear 1นะครับเพื่อจะให้รู้นะครับว่าเมื่อเรากด clear ครั้งที่1แล้วแล้วก็เซฟซีนไปแล้วนะครับซีนยังเปิดเล่นได้อยู่นะครับอันนี้คือ clear ครั้งที่1นะครับคราวนี้เราจะลองมาดูการกด clear ครั้งที่2บ้างนะครับผมเลือกไฟชุดเดิมนะครับกด add 2ครั้งนะครับก็เปิดสว่างเหมือนเดิมนะครับคราวนี้ผมจะกด clear 2ครั้งนะครับกดเคลียร์ครั้งที่1ก็เหมือนเดิมนะครับกรอบสีเหลืองเราเมื่อกี้ก็จะหายไปนะครับผมจะกดเคลียร์ครั้งที่2นะครับ
แต่ว่าให้สังเกต2อย่างนะครับจะมีบาร์สี่เหลี่ยมสีแดงนะครับตรงข้างล่าง layout นะครับพร้อมกับจะมีปุ่มสีแดงนะครับตรงที่ encoder bar ตรงนี้นะครับสำหรับค่าที่เราได้ทำการเปลี่ยนแปลงไว้เช่นสมมติเมื่อกี้เราเปิดเฉพาะค่าความสว่างใช่ไหมครับค่า dimmer ก็จะมีสีแดงนะครับแต่ถ้าเกิดเราเปิดค่าอื่นๆไปอีกนะครับหรือแก้ไขค่าอื่นไปอีกเนี้ยค่าอื่นๆก็จะมีสีแดงบริเวณมุมขวามือของกรอบตรงนี้นะครับโอเคนะครับผมกดเคลียร์ครั้งที่1ไปแล้วนะครับต่อมาผมจะกดเคลียร์ครั้งที่2นะครับกดครั้งที่2ที่บอกเมื่อกี้นะครับก็คือบาร์สีแดงตรงนี้พร้อมกับจุดสีแดงที่ encoder bar ตรงนี้ครับได้หายไปนะครับโอเคผมจะเซฟซีนนี้นะครับผมกดเคลียร์ไป2ครั้งแล้วนะครับจากตรงนี้ก็ได้นะครับกดเคลียร์ไป2ครั้งแล้วผมจะเซฟซีนนี้เข้าไปในสไลด์ข้างๆนะครับก็กดที่คำว่า store แล้วก็เลือกที่ปุ่มไหนก็ได้นะครับ3ปุ่มนี้กดตรงนี้นะครับโอเคนะครับแล้วผมก็กดเคลียร์ที่เหลือนะครับแล้วก็ตั้งชื่อนะครับกด assign 2ครั้งไปที่สไลด์นี้นะครับพิมพ์ชื่อว่า clear 2นะครับโอเคนะครับลองเปิดดูนะครับหลังจากเคลียร์ครั้งที่1แล้วนะครับเปิดปั๊บไฟยังติดอยู่นะครับซีนยังเซฟเข้าอยู่นะครับแต่เมื่อกดเคลียร์ครั้งที่2ไปแล้วอ้าวไฟไม่ติดนะครับไม่ติดเลยนะครับไม่มีอะไรขึ้นเลยนะครับมันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมจะทำใหม่อีกรอบนึงนะครับเพื่ออธิบายทุกคนนะครับกดที่ไฟไวเปอร์นะครับเปิดคอมมานด์เอาเลยขึ้นมานะครับเปิดให้มันสว่างขึ้นมานะครับกด add 2ครั้งผมจะกดเคลียร์ครั้งที่1นะครับก็เหมือนเดิมนะครับคือเราไม่เลือกไฟตัวนี้แล้วนะครับกดลดความสว่างยังไงก็ไม่มานะครับแต่ว่าจุดสีแดงที่มันยังมีอยู่เนี่ยครับตรงนี้และตรงบาร์ตรงข้างล่าง layout นะครับผมจะพูดถึงจุดสีแดงที่อยู่ตรง encoder bar ตรงนี้และในบริเวณ layout นะครับ2จุดนี้คืออะไรนะครับจุดตรงนี้นะครับแสดงให้เห็นว่าไฟดวงนี้นะครับมีค่า active value อยู่นะครับรวมถึง encoder bar นะครับก็จะบอกว่าไม่รู้แหละไฟดวงไหนก็ไม่รู้แหละแต่รู้แค่ว่าตอนนี้มี active value อยู่นะครับ active value คืออะไร active value คือค่าที่ใช้งานอยู่มีผลต่อการโปรแกรมนะครับซึ่งกดเคลียร์ครั้งแรกนะครับที่เราบอกว่ากดเคลียร์แล้วทำให้เราไม่เลือกไฟมันคือการ clear selection ครับ clear selection ก็คือเราก็เคลียร์สิ่งที่เราเลือกไปนะครับอันที่2กดเคลียร์ครั้งที่2นะครับเราจะเรียกว่าการเคลียร์ active value ครับเมื่อเรากดเคลียร์ครั้งที่2กดค่าที่มีอยู่ตรงนี้นะครับมีค่าอยู่นะครับจะเห็นว่าจาก 3D นะครับไฟก็ยังสว่างอยู่แต่ว่าค่านี้นะครับไม่ใช่ค่า active value แล้วนะครับหมายความว่าเมื่อเรามีค่านี้เมื่อเราบันทึกเข้าไปในซีนนะครับก็ไม่มีค่าอะไรนะครับเพราะว่าไม่มีค่าที่มัน active แล้วนะครับโอเคนะครับต่อไปผมจะพูดถึงการเคลียร์ครั้งที่3เลยนะครับตอนนี้ผมเคลียร์ไปแล้วนะครับ2ครั้งบาร์ตรงนี้กลายเป็นสีขาวนะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าตอนนี้นะครับไม่มีค่า active value แล้วแต่มีค่า value อยู่นะครับจะเห็นว่าตอนนี้ปุ่มเคลียร์ผมจะเป็นสีเหลืองอยู่นะครับแสดงว่าผมสามารถกดเคลียร์เพิ่มอีกนะครับผมกดเคลียร์ครั้งที่3กดปั๊บสังเกตว่าจากใน 3D แล้วก็ใน layout นะครับค่าผมนี่คือดับศูนย์เลยนะครับไม่มีค่าอะไรเกิดขึ้นแล้วพร้อมกับปุ่มเคลียร์ตอนนี้นะครับคือกดเคลียร์ตอนนี้ก็มีประโยชน์แล้วนะครับเคลียร์ครั้งที่3จะเป็นการเคลียร์โปรแกรมมิ่งหรือว่าผมชอบใช้คำว่าคือเคลียร์แวลูนะครับคือมีค่าอะไรก็ตามมันจะเคลียร์ออกให้หมดเลยนะครับฉะนั้นทวนใหม่นะครับการกดเคลียร์มี3ครั้งนะครับผมเลือกไฟขึ้นมานะครับกด add 2ครั้งนะครับเพื่อเปิดไฟตอนนี้ผมยังไม่กดเคลียร์อะไรนะครับผมก็สามารถจะลดความสว่างหรือปรับความสว่างได้อยู่นะครับจากนั้นผมจะกดเคลียร์ครั้งที่1นะครับเคลียร์ครั้งที่1คือการเคลียร์ selection หรือการที่เราไม่เลือกแล้วนะครับหรือว่าเป็นการเคลียร์อุปกรณ์ที่เราเลือกอยู่นะครับเคลียร์ครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่2จะเป็นการเคลียร์ active value นะครับไม่ว่าจะไฟมีกี่ตัวก็ตามนะครับเคลียร์ครั้งที่2จะเป็นการเคลียร์ active value นะครับทำให้ค่าทั้งหมดที่เราทำไว้เมื่อกี้นะครับเป็นค่าที่ไม่ active คือใช้งานไม่ได้เอาไปโปรแกรมต่อไม่ได้ครับแต่ยังมีค่านี้ค้างอยู่ขณะที่เราโชว์อยู่นะครับต่อไปเคลียร์ครั้งที่3นะครับครั้งที่3คือเคลียร์ value นะครับเคลียร์ทุกอย่างทิ้งเลยนะครับมีเคลียร์ทั้งหมด3ครั้งนะครับคำถามคือว่าสมมติว่าถ้าผมกดไวเปอร์เปิดขึ้นมานะครับเปิดขึ้นมาครับเหมือนเมื่อกี้แล้วผมเกิดไม่ใช้ไฟชุดนี้ขึ้นมานะครับไม่โปรแกรมไฟชุดนี้ไม่อยากให้ไฟชุดนี้เปิดแล้วนะครับผมต้องกดถึง3ครั้งเลยไหมนะครับไม่ต้องกดถึง3ครั้งนะครับมีวิธีการนึงที่ทำได้นะครับและแนะนำให้ทำมากกว่านะครับคือ
การกดเคลียร์ค้างไว้2วินาทีนะครับสังเกตจากคอมมานด์บาร์ตรงนี้นะครับผมจะกดปุ่มเคลียร์ค้างไว้2วินาทีนะครับเริ่ม1 2จะมีคำสั่งคือว่า clear all นะครับข้อดีของการ clear all ก็คือก็เหมือนการเคลียร์ทุกอย่างนะครับแต่ไม่ต้องกดปุ่มเคลียร์ซ้ำๆนะครับเป็นการถนอมปุ่มด้วยแล้วอาจจะเป็นการช่วยลดการเกิดเสียงตอนเรากดปุ่มเคลียร์นะครับขอเสริมเรื่องเคลียร์หน่อยนะครับสมมติว่าถ้าเกิดเรามีการเลือกใช้ไฟมากกว่า1ชุดจะเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคนะครับถ้าผมกดเลือกไวเปอร์ขึ้นมานะครับแล้วถ้าเกิดผมเลือกตัว LED Watch ต่อก็จะเป็นการคอนโทรลทั้ง2ชุดพร้อมกันเลยนะครับคือหมายความว่าเราก็เลือกทั้งไวเปอร์ก็เลือกทั้ง LED Watch พร้อมกันเลยนะครับซึ่งหมายความว่าเรากด Add 2ครั้งก็จะมาทั้งหมดเลยนะครับอันนี้อันที่1นะครับแต่ว่าถ้าเกิดผมกดไวเปอร์และผมเปิดไฟขึ้นมาแล้วผมไปกด LED Watch ต่อสังเกตที่กรอบตรงไวเปอร์นะครับตอนนี้ผมเลือกไวเปอร์อยู่นะครับผมแค่เลือกไฟตัวใหม่หลังจากที่ผมได้ปรับแต่งค่าของไฟตัวแรกนะครับผมกดไฟตัวใหม่บอร์ดก็จะเลือกไฟชุดใหม่ทันทีโดยที่ไม่เลือกไฟชุดแรกออกไปนะครับซึ่งหมายความว่าถ้าเกิดผมกด Add 2ครั้งและกดค่าความสว่างเท่าไหร่ก็ตามนะครับไฟชุดแรกที่เราทำไปนะครับก็จะไม่โดนผลกระทบตรงนี้นะครับแล้วยังไงต่อนะครับตอนนี้มีไวเปอร์ที่ไม่ได้เลือกแล้วและมี LED Watch ที่ถูกเลือกอยู่จะกดเคลียร์ยังไงต่อนะครับเช่นกรณีนี้มีตัวที่เลือกอยู่นะครับก็จะกดครั้งแรกกดครั้งแรกจะเป็นการเคลียร์สิ่งที่เราเลือกไว้นะครับหมายความว่าไวเปอร์กับ LED Watch เท่ากันแล้วนะครับครั้งที่2ก็เหมือนเดิมนะครับจะเป็นการเคลียร์ Active Value ครั้งที่3ก็จะเป็นการเคลียร์คำสั่งทั้งหมดนะครับทำทีละขั้นไปลองอีแบบนะครับตอนนี้มี3ระดับนะครับมีระดับที่เลือกอยู่ระดับที่มีค่า active value แล้วก็ระดับที่ไม่มีค่า active value นะครับก็เหมือนเดิมนะครับกดเคลียร์ก็จะทำทีละขั้นนะครับเคลียร์ครั้งที่1ก็คือกดเคลียร์ครั้งที่1จะเป็นการที่ไม่เลือกตัวที่เลือกไว้นะครับเคลียร์ครั้งที่2ก็จะเป็นการกดเคลียร์ทุกค่า active value เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟชุดไหนก็ตามชิ้นไหนก็ตามหรือไม่ว่าจะเป็นค่าไหนก็ตามนะครับไม่ใช่เฉพาะ dimmer นะครับจากนั้นเคลียร์ครั้งที่3ก็จะเป็นเคลียร์ all เคลียร์ทุกอย่างนะครับต่อมานะครับอย่างสุดท้ายเป็นเครื่องมือเล็กๆน้อยๆนะครับในกรณีที่ผมลากไฟชุดนี้นะครับเปิดออกมาแล้วนะครับกด add 2ครั้งก็สว่างแบบนี้ใช่ไหมครับถ้าผมรู้สึกเปลี่ยนใจนะครับว่าเอ้ยไม่เอาทัชที่2แล้วทำยังไงได้บ้างนะครับผมอาจจะต้องกดเคลียร์ all แล้วก็เลือกใหม่แล้วก็กดAdd ก็ได้นะครับเอาแค่ครั้งที่1อย่างเดียวนะครับแต่ว่ามีวิธีการที่ง่ายกว่านั้นนะครับผมกด Oops ย้อนหลังไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับกลับมาขั้นตอนนี้นะครับกด Oops ให้มาถึงขั้นตอนนี้นะครับผมจะแนะนำการใช้ปุ่ม Off นะครับเพื่อจะเป็นการเคลียร์ทุกค่านะครับเป็นการเคลียร์ All ของไฟชุดใดชุดหนึ่งไปนะครับสมมติว่าผมจะปิดเฉพาะไฟทัชที่2นะครับทั้ง Viper ทั้ง Watch นะครับผมก็กดที่คำว่า off 1ครั้งนะครับและผมก็เลือกไฟชุดนี้นะครับไฟชุดนี้ก็จะถูกเคลียร์หมดเลยครับไม่เลือกไม่มีค่าโปรแกรมไม่มีค่า value เกิดขึ้นเลยนะครับโอเคนะครับอันนี้คือเรื่องของการเคลียร์นะครับเสร็จแล้วผมกดเคลียร์ค้างไว้นะครับ2วิจะเห็นได้ว่ามีซีน2ซีนนี้ทำไว้นะครับก็อย่าลืมนะครับว่าเคลียร์ครั้งที่1จบไปแล้วยังโปรแกรมได้อยู่นะครับสังเกตจากบาร์สีแดงได้นะครับเคลียร์ครั้งที่2ไม่มีค่าโปรแกรมแล้วนะครับค่าโปรแกรมหายไปแล้วนะครับแต่ยังมีค่าไฟความสว่างอยู่นะครับเคลียร์ครั้งที่3คือเคลียร์ทุกอย่างทิ้งเลยนะครับขอเสริมเรื่องการกดปุ่มเคลียร์แล้วก็การเลือกใช้ไฟหลายๆกรณีพร้อมกันนะครับถ้าผมเลือกไฟไวเปอร์นี้ขึ้นมานะครับและผมยังไม่ได้ปรับค่าความสว่างมันนะครับยังไม่ได้ปรับสีไม่ได้ปรับความสว่างมันเลยนะครับและผมเลือกไฟกลุ่มที่2ต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีการไหนก็ตามนะครับผมเลือก LED Watch ต่อนะครับไฟ2ประเภทนี้ก็จะถูกเลือกพร้อมๆกันนะครับถ้าเกิดผมเปิดคอมมานด์ overlay นะครับและผมปรับค่าความสว่างมันนะครับเช่น add 100นะครับทั้ง2ชนิดก็จะสว่าง 100% พร้อมกันนะครับอันนี้คือตัวอย่างที่1นะครับผมกดเคลียร์นะครับดูตัวอย่างที่2นะครับผมกดไวเปอร์ขึ้นมานะครับผมกด add 2ครั้งนะครับถ้าเกิดผมต้องการจะเลือกไฟชีตใหม่นะครับผมต้องกดเคลียร์ไหมเพื่อจะเลือกไฟชนิดใหม่และไม่เลือกไฟชนิดเก่านะครับคำตอบคือไม่ต้องนะครับตอนนี้คือผมเลือกไฟไวเปอร์อยู่ปรับแต่งค่าไฟไวเปอร์เรียบร้อยแล้วนะครับผมเลือกไฟ LED Watch ขึ้นมานะครับ
สังเกตที่ในหน้า layout นะครับผมกดไฟล์ ld watch ขึ้นมาในหน้า layout นะครับจะเห็นว่าเมื่อสักครู่ที่ผมกด ld watch ขึ้นมานะครับบอร์ดจะทำการทิ้งนะครับไฟล์ที่เราเลือกไปแล้วแล้วก็ได้ทำการใส่ค่ามันไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าความสว่างค่าสีค่าอะไรก็ตามนะครับและเลือกไฟล์ชีทล่าสุดให้เราผมก็ซูมทวีตออกมานะครับแล้วก็กด add 50นะครับจะเห็นได้ว่าไวเปอร์ไม่ถูกเปลี่ยนค่านะครับยังมีความสว่าง 100% เหมือนเดิมนะครับแต่ว่า LED Watch มีความสว่าง 50% เหมือนที่ผมคีย์ไปสักครู่นะครับแล้วเวลากดเคลียร์นะครับไม่ว่าจะมีไฟล์ที่เราเลือกหรือเราไม่เลือกหรือจะมีค่า active หรือเปล่านะครับ MA จะเคลียร์เป็นระดับขั้นไปนะครับถ้าเกิดในกรณีนี้มีไฟล์ที่เราเลือกอยู่แล้วก็มีไฟล์ที่เราไม่เลือกนะครับเคลียร์ครั้งที่1จะเป็นการเคลียร์การเลือกนะครับกดเคลียร์ครั้งที่1ไปก็จะไม่มีไฟล์ที่เราเลือกแล้วนะครับจะเหลือแค่ active value นะครับเคลียร์ครั้งที่2จะเป็นการเคลียร์ active value ทั้งหมดเลยนะครับเคลียร์ครั้งที่3ก็จะเป็นการเคลียร์ทุกอย่างนะครับเคลียร์โปรแกรมทุกอย่างทิ้งเลยนะครับที่ผ่านมาเราดูใน layout แล้วนะครับเราจะกลับมาดูในหน้า fixture sheet กันบ้างนะครับยังจำ fixture sheet ได้ใช่ไหมครับที่เราเคยสร้างไว้ในครั้งที่แล้วนะครับคลิก fixture sheet ตรงนี้นะครับตัวบนสุดนะครับให้เลือก fixture sheet แรกที่เราทำไว้นะครับที่มีคำว่า active only นะครับวิธีการดูสถานะการโปรแกรมนะครับใน fixture sheet ก็จะคล้ายกับ layout นะครับผมเลือกไฟล์เบอร์101 2110นะครับแล้วก็กด please ก็ถ้ากับเราเลือกไฟล์นะครับเหมือนใน layout เลยนะครับคือเบอร์101จนถึง110นะครับกลับไปใน fixture sheet นะครับเราเลือกไฟล์ตัวไหนไว้นะครับก็จะมีกรอบในหน้า layout ส่วนใน fixture sheet นะครับก็จะมีตัวอักษรสีเหลืองนะครับที่ ID แล้วก็ที่ชื่อของอุปกรณ์นั้นนะครับจะมีสีเหลืองที่ผมเคยบอกไปว่าสีเหลืองหมายถึงว่าเรากำลังเลือกอุปกรณ์นั้นอยู่นะครับต่อมานะครับผมกดคอมมานด์ว่าเลขึ้นมากด add 2ครั้งนะครับก็จะมีค่า active เกิดขึ้นนะครับดูจากใน encoder bar ก็ได้นะครับตรงนี้ตัวของ fixture sheet นะครับก็จะมีบาร์สีแดงขึ้นนะครับตรงนี้และก็จะมีค่าที่เราได้โปรแกรมไปนะครับคือค่าความสว่างใน dimmer นะครับเป็นสี่เหลี่ยมสีแดงในช่อง dimmer เหมือนกันนะครับพร้อมเขียนว่า open open คือความสว่างที่เปิดสุดนะครับสมมติว่าถ้าเกิดเรากดที่คำว่า add แล้วก็50นะครับก็จะเป็นค่า dimmer ความสว่างอยู่ที่50นะครับซึ่งก็เหมือนเดิมนะครับว่ามีบาร์สีแดงเกิดขึ้นแสดงว่ามี active value อยู่นะครับต่อมาคือ clear ครั้งที่1นะครับกด clear นะครับสังเกตได้ว่าตัวนี้มีค่า active value อยู่นะครับแต่ว่าตัวอักษรนะครับจะกลายเป็นสีเทานะครับจากที่เคยเป็นสีเหลืองนะครับหมายความว่าเราไม่เลือกอุปกรณ์นี้แล้วนะครับแต่ว่ายังมีสีเหลี่ยมสีแดงนะครับหมายถึงว่ายังมีค่า active value อยู่นะครับต่อมาเคลียร์ครั้งที่2นะครับกดเคลียร์ทีนี้หายหมดเลยนะครับคำถามคือว่าทำไมหายหมดเลยนะครับเพราะว่าเราเลือกข้างบนนะครับเป็นคำว่า active only อยู่หมายความว่าเราเลือกใช้งานอุปกรณ์ไหนหรือว่ามีค่า active อะไรนะครับก็จะแสดงเฉพาะอุปกรณ์ที่มีค่า active หรือว่าเราเลือกใช้งานอุปกรณ์นั้นอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเลือกเป็น PROG only นะครับข้างๆกันมาจากคำว่าโปรแกรม only นะครับคลิกไปนะครับกดโปรแกรม only กดเคลียร์2ครั้งยังเห็นค่าอยู่นะครับยังมีบาร์สีขาวนะครับที่ตัวชื่อแล้วก็ตัวค่าของ dimmer นะครับเหมือนกับใน layout เลยนะครับปิดหน้า command overlay นะครับเหมือนกับใน layout เลยนะครับก็จะมีบาร์สีขาวนะครับในอุปกรณ์ที่ไม่มีค่า active value แล้วนะครับแต่ว่ายังมีค่า value ที่โปรแกรมมาอยู่นะครับก็จะเป็นสีขาวนะครับกลับมาที่ fixture sheet นะครับจะเลือกเป็น active only หรือว่าโปรแกรม only ก็ได้นะครับผมลองดูอีกครั้งนะครับเปิด command overlay ขึ้นมาผมกด clear นะครับเลือกเบอร์101 2110นะครับกด please ขึ้นมานะครับกด add 2ครั้ง clear ครั้งที่1คือ clear สิ่งที่เราเลือกนะครับสีเหลืองหาย clear ครั้งที่2 clear ค่า active นะครับแต่ว่ายังมี value อยู่นะครับตอนนี้ผมเปิดเป็นโปรแกรม only นะครับแสดงว่ามันจะแสดงค่า value ที่เป็นโปรแกรมอยู่นะครับยังมีสีขาวขึ้นอยู่นะครับจากนั้นผมกดเคลียร์ครั้งที่3นะครับคือเคลียร์ทุกอย่างนะครับโอเคนะครับแล้วก็ใจเรื่องการเคลียร์1ครั้งก็การเคลียร์2ครั้งแล้วนะครับวิธีต่อไปนะครับถ้าอยากจะลบ2สไลด์นี้นะครับเคลียร์1กับเคลียร์2เนี่ยเราทำยังไงได้บ้างนะครับเปิดคอมมานด์ว่าเลขึ้นมานะครับกดคำว่า delete นะครับแล้วตามด้วยการคลิกสไลด์ที่เราต้องการจะลบนะครับเช่นคลิกตรงนี้
แล้วกด delete แล้วก็คลิกตรงนี้ต่อนะครับโอเคนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องของการเคลียร์นะครับคลิปต่อไปนะครับจะพูดถึงเรื่องของ encoder บ้างนะครับเมื่อกี้เราปรับแต่งเฉพาะค่าของ dimmer เดียวใช่ไหมครับโดยการกด add บวกบวกลบลบอะไรอย่างเงี้ยนะครับต่อไปจะพูดถึงเรื่องของการปรับแต่งค่าอื่นเช่นค่าแพนค่าทิลนะครับว่าหันไฟไปทางไหนมีลายโกโบปรับยังไงนะครับแล้วก็ปรับมีสีปรับยังไงบ้างนะครับและค่าอื่นอีกหลายค่านะครับซึ่งทั้งหมดนี้จะเรียกว่า encoder นะครับซึ่งถือว่ารายละเอียดค่อนข้างเยอะเลยนะครับอย่าลืมติดตามกันนะครับเรื่องเคลียร์จะต้องลองฝึกใช้กันเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะต้องใช้ความชินความชำนาญในการใช้งานนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ